Happy birthday to you โอ้ยดับแล้วเฮ้ยเกมมีความสุขมากครับเพื่อนครับขอบคุณครับอาริกาโตะไซมาสคนสวนสุดสวยสวัสดีครับดูคนสวนเลยนะคนสวนกำลังเพาะเมล็ดแล้วมั้งเพาะเมล็ดตอนนี้เราก็จัดของเตรียมพร้อมแคมปิ้งเรียบร้อยแล้วคู่รักดาราสายแคมปิ้งตัวจริงโทนี่อ่ะแกครับคือเราเสพจากโฟโต้โคเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเก็บเต็นท์กันนะครับดูว่าเราใช้เวลาเนี่ยเท่าไหร่คราวหน้าไปด้วยกันมั้ยเฮ้ยโอ้ใช่คอลแลบคอลแลบกันซะหน่อยดีกว่าคอลแลบซะหน่อยดีกว่าโฟโต้โคเจอนี่ทีละก็คือไปลุยกันมาหลายที่มากเข้ามาสายแคมปิ้งได้ยังไงดีวะทำไมถึงชอบแคมปิ้งหนูไปเที่ยวเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะชอบแบบรถทริปอะไรอย่างงี้แล้วพอแบบได้มาแบบคุยกันก็ชวนไปรถทริปด้วยอะไรเงี้ยก็ขับรถเที่ยวเล่นกันเมืองนอกอะไรเงี้ยก็สนุกดีมันก็เลยแบบพอไปไอแลนด์ล่าสุดเนาะมันก็เลยลามมาถึงแบบเฮ้ยหรือขับที่ไทยก็ได้นี่เองคือเราไม่เคยรถทริปเวลาไปเที่ยวต่างประเทศจะเป็นสายแปะเวลาแบบใครไปเที่ยวขอไปแปะด้วยนี่ไงแปะรัสเซียมาไงโอ้ยทริปล่าหมีสุดไปเลยครับผม Very good สักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องดูรอบชิงบอลโลกแต่นี่ไปได้ด้วยนี่ก็ดูบอลหนูชอบดูบอลเหมือนกันนี่ดาบพอกบาตลอดเขาเล่นดีขึ้นเขาเล่นดีขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยพอไปรถทริปด้วยกันบ่อยๆเนี่ยมีทริปไอซ์แลนด์ที่เราเห็นมันจะมีรถแบบคือไอซ์แลนด์มันเป็นประเทศที่จะต้องใช้รถ 4 wheel เยอะพวกแลนด์คูเซอร์เราก็คุยกันว่าเฮ้ยเท่ว่ะน่าลองนะที่ไทยอะไรเงี้ยจะเป็นรถทริปที่ไทยลองรถทริปที่ไทยดูอะไรเงี้ยก็เลยพอกลับมาที่ไทยก็เลยเริ่มหารถจริงๆเป็นข้ออ้างอยากซื้อรถมากกว่าคือเราขับรถใหญ่แต่ว่าเรายังไม่เคยมีโอกาสได้ไปแคมป์เลยคืออยากจะหาโอกาสเอารถไปลุยมากเลยแต่มันไม่มีแก๊งอ่ะมันไม่มีคนรู้จักที่แบบไปเวนั้นจริงจังอะไรเงี้ยแล้วทริปแรกนี่คือไปจังหวัดไหนลำปางลำปางแล้วขึ้นเชียงใหม่ก่อนหน้านั้นก่อนไปลำปางเรานี่แคมป์ตรงนี้หลังจากที่เราไปสะสมของก่อนคือตอนแรกก็เริ่มแบบเอ้ยเดี๋ยวต้องรูฟท็อปเทนต์เพราะว่าเราเคยกางพื้นแต่การที่กางบนรถเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงมันน่าจะฟีลมากเลยแล้วก็คือดูคลิปเยอะมากดูคลิปฝรั่งที่แม่งเขาเรียกโอเวอร์แลนดิ้งคือการขับครอสคันทรีแล้วเขาก็จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างคือคล้ายบ้านหลังนึงเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆมีที่อาบน้ำมีทุกอย่างเลยนะบนรถเขาอยู่ในรถเหรออยู่ในรถก็หยิบออกมาที่อาบน้ำด้วยนะที่อาบน้ำก็เป็นกลางออกมาเฉยมีม่านลงมาปึ่งแล้วก็ในรถก็จะขนน้ำไปแบบหลายลิตรอะไรเงี้ยมีถังเก็บน้ำของตัวเองมีที่มีโซลาร์เซลล์ของตัวเองมีคือแบบเท่มากเว้ยแล้วเราก็ฝันอยากได้แบบนั้นกันแต่ได้มากสุดก็คือเนี่ยแหละรูฟท็อปเทนต์แล้วก็มีอุปกรณ์ข้างในรถอะไรอย่างเงี้ยไปที่แรกก็คือตรงนี้ก่อนตรงนี้ลองเซิร์ฟก่อนตรงนี้ลองฝึกกางเต็นท์ฝึกใช้ชีวิตดูว่าการอยู่ในเต็นท์เนี่ยมันเป็นยังไงลองกันก่อนเขาบอกแล้วว่าเขาซื้อบ้านมาเพื่อดูบ้านใช้พื้นที่รอบๆ แต่ไม่ใช้ชีวิตในบ้านเป็นวิวเฉยซื้อไว้เป็นวิวซื้อมา1วันทดลองเนี่ยสามสี่วันเลยสามสี่วันเนาะแต่ว่าห้องน้ำก็มาเข้าในบ้านชวนพี่ปุ๊มาชวนแบงค์มาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เรียนรู้จากพี่ปูก่อนพี่ปูก็สายแคมป์เลยพี่ปูก็สายแคมป์เลยแคมป์มานานแคมป์คนเดียวด้วยแบบเขาเป็นคนแรกๆที่เราเห็นว่าการมีรูฟท็อปเทนต์แล้วแม่งเท่อะไรเงี้ยถ่ายรูปมาแล้วเท่อ๋ออย่างนั้นเราก็เลยแบบมาสายนี่บ้างถ้าเริ่มแคมป์ตอนนั้นอ่ะมีของมีอุปกรณ์แคมป์อะไรบ้างทุกอย่างทุกอย่างแต่มีครบเลยคือมีครบจริงๆเกินด้วยเกินเป็นเด็กเห่อนะเด็กเห่อแรกๆเด็กเห่อแรกๆต้องมีอะไรก่อนนะเก้าอี้ก่อนเก้าอี้สำคัญคือเราไปสมมุติเราไปแจมเต็นท์ก่อนก็คือต้องมีเต็นท์นะดิคืออันนี้คือมันอยู่ที่ว่าเราอยากจะเริ่มยังไงมันจะมีเริ่มแบบถูกก็คือเริ่มแล้วก็ไปยืมเต็นท์ข้างหน้างานอ๋อเบียร์ก็จะมีแบบเขาก็กางไว้ให้เลยแต่เริ่มแบบเราคือแบบเล่นใหญ่อะอย่างต้องเป็นของเราเองทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็อยากลองทำเองทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องมีทุกอย่างไงลองดูมาเยอะมากเราดูสายตาแก้วก็แบบมึงอ้างแหละพี่โทเราดูมาเยอะมากเลยดูแบบดูคลิปฝรั่งแบบจนเรารู้แล้วว่ามันต้องมีอะไรบ้างก็เลยมีทุกอย่างไอ้ทุกอย่างอะไรบ้างอะมีเต็นท์มีออนนิ่งออนนิ่งก็คือตัวกางไว้กันแดดอ๋อมันติดกับรถเลยค่ะออนนิ่งออนนิ่งก็แบบแค่แบบ
กันแดดเผื่อแบบนั่งแบบเล่นข้างๆรถอะไรอย่างเงี้ยเก้าอี้เรารู้สึกว่าต้องมีเยอะๆไปกันสองคนนี้เยอะทำไมความชอบชอบเฟอร์นิเจอร์ชอบสายเฟอร์สายเฟอร์มีเก้าอี้มีโต๊ะแต่เก้าอี้ต้องเยอะไว้ก่อนไม่รู้ให้ใครนั่งคือกลางชอบกลางชอบกลางแล้วมันแบกไปในรถได้หมดเนี้ยเหรอเก้าอี้มันพับหมดนะหมดนะคือเก้าอี้พับมันก็เหลืออย่างตัวนี้เหลือแค่แบบยาวๆคือความสำคัญมันต้องอยู่ในรถแล้วมันขนไปได้เยอะมากที่สุดก็มีโต๊ะแล้วก็ไฟและไอ้พวกนี้มันเป็นไฟไฟก็สำคัญไฟต่างๆไฟอะไรไฟก็จะไฟให้บรรยากาศไฟให้ความสว่างไฟให้ความร้อนหนูว่าอันเนี้ยต้องมีเยอะๆเพราะว่ามันเหมือนกั้นอาณาเขตเราด้วยไฟแรกที่ต้องมีก็คือไฟติดหัวอันเนี้ยมันจะช่วยได้เยอะมากเพราะว่ามันจะเห็นทุกอย่างเวลาเราจับหยิบจับอะไรใช่ไหมไฟต่อไปก็คือไฟดวงเล็กที่ใช้ถ่านไม่ควรชาร์จบางทีเราลืมชาร์จแต่ถ่านมันใส่ไปเลยบางทีเราก็ลืมถ่านก็ปล่อยไปก็เนี่ยพวกนี้ก็จะวางก่อนสร้างอาณาเขตเสร็จแล้วก็เริ่มจุดไฟพวกแบบไฟตะเกียงไฟตะเกียงมันให้ความสว่างและความร้อนชอบไฟตกแต่งนะดูน่ารักนะวางตามบรรยากาศแล้วมันคืออะไรมันก็คือเทียนปอมเทียนไฟฟ้าดิใช่ไหมมันเป็นแก๊สนี่แหละใช่เฮ้ยเนี่ยมันก็จะแบบหมุนเข้ากับอันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เปิดเหมือนเทียนอะไรเงี้ยเวลาซื้อก็แนะนำให้ซื้อพวกลิมิเต็ดเลยจะได้ไม่ต้องซื้อเยอะเขาชอบสะสมกันอนาคตขายก็ได้ราคาใช่ราคาไม่ตกไม่งั้นถ้าเกิดซื้อพัมเพื่อมันจะไม่จบนี่เสียพัมเพื่อแต่หนูจะชอบซื้อแบบจบก็เลยลิมิเต็ดไปเลยยังไงปล่อยของก็ได้ไปส่องของที่ไหนจะได้ไปแบบส่องบ้างเออเวลาที่ไปแคมปิ้งคนที่อยากจะเริ่มแคมปิ้งต้องส่องของที่ไหนสตูดิโอแล้วก็มิวนิคเอาท์ดอร์อันนี้คือของญี่ปุ่นหรือของไทยของไทยเลยค่ะเขาจะนำเข้ามาเอลิเมนต์72ใกล้สุดเอลิเมนต์72ก็จะมีตามห้างแบบเอลิเมนต์อะไรพวกนี้มีไอ้ตรงเหม่งจ่ายนี่ชื่ออะไรฮะเหม่งจ่ายขายไอ้นอร์ดิกเนี่ยใช่มั้ยอันนั้นเป็นที่แรกที่เราไปเต็นท์แรกๆที่เราซื้อก็คือของ Nordic Gas Asgard รุ่นนั้นน่ะแต่วันนี้แค่เรียนรู้อุปกรณ์ไปก่อนว่าดอกคือเมื่อกี้ก็มีกระติกน้ำแข็งกระติกน้ำแข็งต้องไม่แต่คืออันนี้มันของมันเยอะเกินไปนะเว้ยเนี่ยพอปทั้งนั้นหรือเปล่าเนี่ยกาแฟเนี่ยอ่ะเอ้ยอันนี้อย่าไปดูเส้นนี้อย่าไปมองเพราะว่าทำไมเพราะว่านี่คือถ้าชอบกินกาแฟของมันจะเป็นแบบนี้ใช่คือเราก็ไปดูเขามาอีกทีอ่ะไปหาพี่แซนตอนไปลำปางอ่ะทริปแรกเราไปอุปกรณ์เยอะมากพี่แซนนี่เป็นคนเปิดแบบโลเคชั่นลำปางเยอะมากนะไอแคลิฟอร์เนียถนนแคลิฟอร์เนียก็พี่แซนนะพี่แซนก็อยู่ดีก็เลี้ยวมั่วเข้าไปแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นกลายเป็นแบบแคลิฟอร์เนียลำปางคือเรารู้สึกว่าแคมปิ้งมันทำให้จังหวัดที่เป็นทางผ่านมันกลายเป็นที่เที่ยวอ่ะก็หาเรื่องแล้วก็เลยหาเซตนี้มาของมันต้องมีจากพี่แซนป้ายยามาเพราะตอนแรกเราก็ไม่รู้เราเดินเข้าร้านเราเจออุปกรณ์เราก็งงครับคุณนึกไม่ออกเต็มไปหมดเลยของมันเยอะมากเริ่มจากการหาเพื่อนที่เขาแบบเล่นแล้วก็คนที่ถ่ายภาพสวยอ่ะเขาก็จะมีของที่มันสวยอ่ะถ้าเป็นเต็นท์ถ้าจบสุดเลยหนูว่าสโนว์พีหล่อหล่อญี่ปุ่นถ้าคนที่ชอบแบบคุมโทนสีน้ำตาลหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบญี่ปุ่นแบบนิ่งๆแต่ถ้าเกิด คือเราไม่เน้นแบรนด์นะเราว่า DOD ราคาดีแล้วสีสวยของไทยไม่ของญี่ปุ่นนั้นคือแบบได้หมดแล้วทรงเชฟได้เชฟได้สวยราคาถูกเต็นท์หลักพันเฮ้ยเอาดิเฮ้ยเริ่มต้นดิเฮ้ยโดนไปแล้วครับโดนเท่าไหร่นะสิ่งต่อไปที่ต้องมีก็คือเตียงนอนสบายกว่าเตียงคือที่พับเป่าลมไม่มีขาเตียงคล้ายๆเหมือนเป็นแบบผ้าใบข้างบนที่เห็นเมื่อกี้แล้วก็ตั้งการแคมปิ้งการนอนสำคัญสุดเพราะฉะนั้นต้องลงทุนกับการนอนหมอนก็เอาสบายเลยแบกจากบ้านไปเลยเอาแบบหมอนจริงๆหาปลอกที่มันแบบสไตล์แคมปิ้งหน่อยเพื่อไปลายเสื้ออะไรเงี้ยถ่ายรูปได้ใช่ใช่แล้วก็วางปุ๊บแล้วก็ผ้าห่มสบายๆแต่ทุกที่มันก็ไม่ได้หนาวทั้งหมดนี่บางที่เจอแบบแคมป์ร้อนทั้งเลยแคมป์ซาวน่าที่เราไปทะเลล่าสุดก็คือแบบคือเดือดมากไปถึงปุ๊บที่ไหนนะที่เขา300ยอดประจวบที่แบบเหมือนเขาให้กางเต็นท์อุทยานอะไรทุกอย่างแล้วก็แบบดีสวยอุทยานสวยแล้วก็เริ่มแบบเอ๊ะแมลงมันเยอะจังวะแบบบินรอบๆอะไรเงี้ยตัวลิ้นทะเลลิ้นทะเลอ่ะใช่ที่มันคล้ายๆแมงวีตั้งแต่กางเต็นท์จนยันนอนอ่ะไม่ได้นอนแบบคันร้อนด้วยคือเราแพลนไว้ว่าจะอยู่2คืน3วันเนี่ยเช้าวันนั้นก็อยู่ฝืนอยู่จนทั้งวันแล้วก็แพ็คกับนอนโรงแรมแต่เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยแคมป์มาเลยทั้งที่เป็นแคมป์ซาวน่าเลยนะแคมป์มาแดงด้วยนะใช่มันทำไมอ่ะหลังจากเข้าลำบากมากกลับมาที่โรงแรม
แค่อาบน้ำอุ่นความสุขที่ได้รับเหมือนได้บ้านเหมือนได้รถถ้าอย่างนั้นมีต้องมีแบบยาฉีดพ่นกันอะไรของอะไรพวกนี้คืออะไรจะมีอันเนี้ยเทอร์โมเซลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มันเหมือนไส้ยาค่ะไอ้ยากันยุงใช่เหมือนยากันยุงติดกับแก๊สยามันก็จะไล่มาแรงกระจายใช่ใช่หมายถึงว่าแรงตายเราเนี่ยตายไงเขาจะปลอดภัยกับเราเฮ้ยทำไมเท่อะแล้วก็เปิดแล้วความหนังสีแดงนี่คือมาหุ้มเองหรือว่าปลอดภัยแบบโฮมหาซื้อได้ก็มีร้านก็จะมีโอ้สายแฟร์ถ้าแบบกลัวงูเนี้ยต้องระวังอย่างสถานที่ที่พวกเราไปกันเนี้ยมันก็ไม่ได้สุ่มเสี่ยงงูอะไรขนาดนั้นนะเอาที่เขาเป็นสถานที่ที่เขาให้กางเต็นท์ใช่เราว่าระวังน่ากลัวงูคือคนถ้าเกิดเราไปกลางสุ่ม4สุ่ม5กลางเนี่ยเราอาจจะโดนปล้นโดนทําร้ายอะไรได้ถามจังเลยคิวมากพาบ้านเดี๋ยวเราพาไปดูเต็นท์ดีกว่าอันนี้จริงๆสําคัญมากเราแนะนำเลยว่าพวกไฟที่เป็นจำพวกไฟจริงอ่ะมันจะให้ความสวยงามแล้วก็ความร้อนด้วยใส่น้ำมันไปในนี้อันนี้คือตัวปั๊มเพื่อเกิดแรงดันอากาศข้างในเนี่ยปั๊มจนมันตึงมืออ่ะลองก่อนดันไปเรื่อยๆจริงๆจะนับได้ประมาณ30ครั้งค่อยๆนะไม่ต้องรีบขนาดนั้นเวลากดเข้าไปกดให้มันแบบให้มันแบบแปะอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้ผ้าขาวนี่มันคือเป็นผ้ากันไฟเหรอครับไม่นะมันเป็นตัวนำไฟเว้ยแปลกดีเนาะเฮ้ยเราจะได้แสงสว่างเฮ้ยเนี่ยเราลดได้เขาเรียกว่าอะไรนะอีกทีนะตะเกียงอ๋อตะเกียงน้ำมันป่ะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างหลังเนี่ยเราก็มีไฟนำทางแล้วอาจารย์เดนนี่ตอนนี้อาจารย์เดนนี่ว่าตรงแคมป์นี้มีไหมครับมีครับหมายถึงมีผีแล้วครับที่เตียงอ่ะแนะนำให้เลือกเตียงไปเป็นขาอย่างนี้คุณต้องลองนอนดูมันก็จะเป็นเตียงทั่วไปเลยเหมือนเตียงแบบสงครามโลกอ่ะใช่ใช่เนี่ยเตียงทหารเตียงทหารอันนี้เป็นของยี่ห้อไรโน่อันนี้ทับง่ายเลยดึงเหยียบตรงนี้ไว้แล้วดึงตัวนี้ขึ้นมานะฝึกทับมาหรือก้อนแค่นี้ก็สไตลิ่งแคมไว้แบบนี้ very good แล้วแต่ละคนแต่จริงเราก็ชอบเอาพรมไปด้วยพรมมันจะมีประโยชน์อย่างนึงก็คือเอาไว้กันพวกของไม่ให้แตกเวลารถขยับเยอะๆใช่ไหมพรมเนี่ยสามารถมาปูพื้นได้ปูในเต็นท์ได้ในนี้ด้วยอ๋อก็ cover มันไว้นี่อันนี้เป็นเต็นท์เราว่าไม่ค่อยเหมาะกับการไปเที่ยวแบบชิลๆเพราะว่าเวลาไปเที่ยวพวกนั้นเนี่ยพื้นที่มันจะจำกัดที่กลางมันน้อยมากหรือที่กลางมันไม่ได้ตรงอ่ะมันเอียงมันอะไรเงี้ยแสดงว่าแบบ ABOD ประมาณนั้นแหละกับไซส์ M กำลังดีกำลังง่ายหนูว่าแบบถ้าไปก็ต้องแบบอุ้ยนี่ไงอย่าว่าแต่เป็นมนัสเลย น้ำพัดสอนก็ไม่ต่างกันแต่เราชอบมากนะเต็นท์เนี้ยสามารถแบบวางเฟอร์นิเจอร์จริงจังได้เลยอ่ะครับอันนี้จริงๆเป็นเตียงใหญ่ได้อันหนึ่งนะแล้วก็วางแบบโซฟาเล็กๆอันหนึ่งแล้วก็เดคอเรทข้างบนเนี้ยแล้วก็มีแบบนางสนมขึ้นมาแล้วก็มีแบบที่แขวนไฟใช่เนี่ยที่แขวนไฟเราเอาไฟแบบนี้ไปแขวนวางไฟนี้ป่ะไม่ถ้าหนาวมากเอาไฟอย่างนี้อยู่ในเต็นท์เนี่ยไฟที่แขวนพวกนี้เราว่ามันแน่ต้องเป็นไฟพวกแบบพวกที่ใส่ถ่านไฟแบบสโนว์พีคอะสโนว์พีคแบบกลมๆใส่ถ่านเฮ้ยฟิวอะแก้วอะไรวะมันมีกฎให้เป็นเทียนกฎให้เป็นเทียนได้หมาเหรอกฎหมาให้เป็นเทียนไม่ใช่ไม่ใช่กฎไฟไหนจงเป็นเทียนจงเป็นเทียนเดี๋ยวนี้จงเป็นเทียนนี่ดูหน้าโชว์ฟันหน่อยต้มเคยไปแคมป์ไหมไปตลอดแต่อยากพามันไปทะเลเอออยากพาไปที่เราไปภูเก็ตขับรถไปแต่ว่าเรากลัวว่าแบบขับรถไปภูเก็ตใช่รถเนี่ยไปถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วก็ไปเที่ยวด้วยที่ไปถ่ายพวกไอ้รถริมทะเลอะไรหรอแล้วนี่จริงๆนอนคู่กันได้ไหมลองสองคนลองนอนสิเฮ้ยชาวหวานแหววว่าผิวนอนกอดกันนอนซ้อนนอนซ้อนกันเบสได้เหรอได้นี่ไงต้องนอนแบบหันข้างๆนอนกอดกันนอนกอดกันแบบไม่
กู้เข้าใหม่ประมาณเนี้ยรู้นะนอนได้ไอ้คู่เราที่แบบแต่งงานกันมานั้น3ปีมันก็เลยแบบบรรยากาศแบบนี้ก็ไม่ได้มีบ่อยๆแต่กรุงเทพไปเดี๋ยวจะกางเต็นท์ให้เป๊กนอนนอกบ้านเพื่อได้มีประสบการณ์ขอบคุณโทนี่สำหรับแรงบันดาลใจด้วยถ้าใครสนใจซื้อบ้านก็ซื้อได้เลยบอกไปเลยสนใจไหมซื้อไหมซื้อบ้านนี้ก็สวยนะครับชอบมากเราไม่บอกหรอกว่าประมาณ20กว่าล้านแต่เราลดให้ตอนนี้14ล้านพอแล้วที่เหลือไม่เหลือจากเป๊กใช่ไหมเพราะราคาจริงๆอย่างแถวนี้ร้อยล้านเป็นร้อยเพราะว่าข้างหน้ามันก็ร้อยล้านนะใช่แต่หนูว่าน่าจะได้แบบพวกแบบส่วนกลางด้วยส่วนกลางก็แบบถนนดีแบบมีร้านอาหารมีส่วนกลางดีสระว่ายน้ำนี่นั่นหนูว่าได้อยู่แล้วทุกอย่างเพราะฉะนั้นเขาบอกดีระบบจัดการที่นี่ดีมากแต่คุณโพนี่เป็นคนที่ชอบตกแต่งแล้วได้อะไรบ้างหมายถึงถ้าสุดท้ายจะแบบจะขายจริงอ่ะรอไปเลยของไหนเราแต่งไว้รอไปเลยจริงจริงก็คุ้มแล้วเพราะว่ามันเหมาะมันเราเคยคิดแล้วอยากจะเอาออกแต่ว่าแบบเอาออกไปไว้ไหนวะจะบ้าเหรอคือชอบบอกชอบคิดทุกวันอ่ะแบบเดี๋ยวเอาไปไว้ไหนดีนะเอาไปไว้บ้านใหม่ดีไหมที่จะกำลังจะทำกันอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ได้เราคิดไปแล้วว่าเดี๋ยวไว้นี่แหละอะไรเงี้ยไม่คือแมชชีนเอ็ดก็ชิ้นนั้นไหลแล้ว 3-4 หมื่นแล้วคุณจะมีชิ้น10-20กว่าที่เห็นเก่าๆนี่คือแบบแพงเว้ย hard to find ถ้าใครเห็นความน่ารักของบ้านหลังนี้ถ้าสนใจแกก็มาสั่งจองได้นะครับซื้อเป็นไก่ย่างจ้ะวันนี้มาเรียนรู้อุปกรณ์แล้วเดี๋ยวนัดกันไปแคมป์ดีกว่าที่ไหนเราขับไปคนละคันแล้วก็แยกกันไปได้อ๋อกูแฟนขับแล้วคันนี้ใครขับก็นั่งทั้งคู่นั่งทั้งคู่เดี๋ยวแก้วอยู่ไหนอ๋อถึงแล้วแล้วใครไม่โดนน่ะอ๋อยังไม่ออกรอแฟนขับไม่มีแฟนน่าสนุกนะเอาเวลาไปดีกว่าข้างหน้าเป็นไงว่ากันได้ไม่งั้นดิวเร็วๆนี้ค่อยๆคลิปเจอกันครับเจอครับเย้เจอครับเย้เอาของกลับบ้านดีกว่าเตียงเดียวเตียงเนี้ยเป็นเตียงของฉันและเธอวันนี้เจอกันเฮ้ยใกล้แล้วเฮ้ยมันใกล้จริงเหรอวะเฮ้ยขอลองหน่อยเฮ้ยมาแล้วใกล้แล้วมาเด้อเฮ้ยแต่มืออย่าสั่นเพื่อนพระยาสอนว่ะโอ้แต่ก่อนแล้วว่าในแก่งวันนี้นะเพื่อนอีกนิดเดียวให้อีก20นาทีถ้าไม่มีเดี๋ยวกูไปเอาไปแจ้งในครัวให้เฮ้ยเฮ้ยมึงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเข้ามามีไปสุดยอดนะจ๊ะกด subscribe กระดิ่งกิ้งๆๆๆได้นะครับกับ Spec Space อยู่ที่ใช่ไปที่ชอบครับ